สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Guru ครับรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง Wrath of Man ครับแนวแอคชั่นมันๆตามสไตล์ของผู้กำกับกายริชชี่ที่ได้นักแสดงอย่างเจสันสแตทแฮมนะครับมาแสดงนำในภาพยนตร์ของเขาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่ร่วมงานกันก็คือ Lock Stock and Two Smoking Barrels ที่ฉายไปเมื่อปี1998ก็เหมือนกับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแจ้งเกิดให้กับเจสันสแตทแฮมนะครับให้เป็นนักแสดงแอคชั่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในยุคนั้นนั่นเองส่วนกายริชชี่ก็ถูกจับตามองในฐานะผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์ที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเช่นกันครับแต่การกลับมาร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภาพยนตร์มีความรุนแรงดุดันนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้แค้นที่สุดคาดเดาสำหรับ Wrath of Man นะครับทยอยเข้าฉายในหลายๆประเทศที่เริ่มเปิดโรงภาพยนตร์นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถทำรายได้ผ่าน100ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่เป็นแฟนของผู้กำกับและนักแสดงคู่นี้ก็เตรียมตัวเข้าไปชมเรื่องนี้นะครับในโรงภาพยนตร์บ้านเราได้เลยในช่วง Movie Guru Focus ชายจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสกับการรวมพลังปกป้องโลกในภาพยนตร์เรื่อง The Night Beyond the Tricornered Window ครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับที่สร้างมาจากมังงะสุดฮิตของอาจารย์ยามาชิตะโทโมโกะโดยจะเล่าเรื่องราวของคู่หูจำเป็นนะครับที่มาร่วมกันไขคดีปริศนาฆาตกรรมคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นพนักงานร้านขายหนังสือนะครับที่มีดวงตามองเห็นวิญญาณและอีกคนเป็นผู้ปราบวิญญาณที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติส่วนหญิงสาววัยรุ่นมัธยมปลายเนี่ยนะครับเธอนั้นจะเป็นจิ๊กซอของทุกปริศนาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นั่นเองว้าวだ呪いですよ幽霊よりも人間の方が怖いってことですこれからあなたを呪いますいやかた言っちゃダメです三角窓の外側は夜ในช่วง Movie Guru Focus ชายจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ดินแดน Middle Earth กันอีกครั้งครับกับการปิดฉากครั้งสำคัญของมหาสงครามชิงพิภพใน The Lord of the Rings The Return of the King ครับบทสรุปของการเดินทางของเหล่าผู้กล้าแห่งแหวนอำนาจแห่งแหวนก็ยังส่งผลต่อทุกย่างก้าวของพวกเขาครับความเชื่อมั่นในกันและกันนะครับจะทำให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามผ่านบททดสอบครั้งสำคัญนี้ไปได้ครับ We cannot achieve victory through strength of arms not for ourselvesBut we can give Frodo his chance. No! ยังอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ในช่วง Movie Guru Spotlight นะครับมาส่อง Spotlight กันต่อครับให้กับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It ครับหลังจากที่ไมเคิลชาเดสกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก The Curse of La Llorona เนี่ยนะครับหรือว่า The Curse of the Weeping Woman ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ในจักรวาล Conjuring เขาก็ได้รับโอกาสในการกำกับภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring ภาคที่3นะครับซึ่งเขาเองก็คาดไม่ถึงแต่ก็เต็มใจที่จะเข้าร่วมงานในทันทีนะครับแล้วเขาก็คิดว่าการที่เขาได้มากำกับนะครับเพราะว่าเขาได้แชร์ความรักที่มีต่อผลงานฆาตกรรมสุดระทึกขวัญเรื่อง7ผลงานของเดวิดฟินเชอร์นะครับซึ่งเขาและเจมส์วานก็ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนั้นและก็พัฒนาเรื่องราวให้กับภาพยนตร์ The Conjuring ในภาคที่3ให้แปลกใหม่กว่าเดิมครับสำหรับนักแสดงหลักอย่างแพทริกวิลสันและเวราฟามิก้าเนี่ยนะครับก็ให้การยอมรับเขาเป็นอย่างดีเลยทั้งยังมองว่าเขาเนี่ยมีความกล้าหาญไม่กลัวที่จะทำสิ่งใหม่ๆครับแล้วก็เปิดรับไอเดียใหม่ๆเสมอและสัปดาห์นี้ครับชายจะพาคุณผู้ชมไปชมบทสัมภาษณ์ของนักแสดงหลักทั้ง2ท่านอีกครั้งครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับในช่วง Movie Guru Spotlight มาส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Those Who Wish Me Dead กันต่อนะครับมาพูดถึงนักแสดงเด็กชายนะครับที่มารับบทนำในภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาก็คือ Finn Little ครับผู้มารับบทเป็น Connor ตัวละครสำคัญที่พบกับเรื่องราวสะเทือนใจและอยู่ยังโดดเดี่ยวจนมาพบกับ Hannah ครับที่รับบทโดย Angelina Jolie การจับคู่กันของทั้ง2คนเนี่ยครับคือการจับคู่ของคนที่มีบาดแผลทางจิตใจท่ามกลางความเร่งรีบความเครียดและความเชื่อใจครับผู้กำกับ Taylor Sheridan นะครับพยายามที่จะค้นหานักแสดงเด็กที่มีความสามารถจนมาลงตัวที่ฟินเลโดครับนักแสดงเด็กที่เขาเจอที่ประเทศออสเตรเลียฟินได้บันทึกเทปของตัวเองและส่งมาให้ผู้กำกับครับเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้ฟินเนี่ยนะครับบินมาที่ลอสแอนเจลิสและทดสอบบทร่วมกับนักแสดงเด็กที่มีพรสวรรค์มากมายนะครับในที่สุดครับฟินก็ได้บทนี้ไปครองเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้ครับชายมีคลิปที่น่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ได้ชมกันอีกครั้งในช่วง Movie Guru Spotlight กันละครับ Take a deep breath Hold itLay back. What happens next? You look it right in the eye. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.